สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนนะคะวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาทานเมนูนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นปอเปี๊ยะทอดนะคะขนมจีบแล้วก็มีผักหลากหลายเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปทานกันเลยดีกว่าค่ะไปใส่พริกป่นค่ะเหมือนเดิมพริกป่นทำเองน้ำส้มอันนี้ร้านนี้เขาจะมีสูตรเหมือนเป็นน้ำจิ้มด้วยค่ะของเขาโดยเฉพาะนะคะบีบมะนาวหน่อยเพิ่มความหอมนะคะถั่วงอกนิดนึงโอเคไปลุยเลยหูนี่ค่ะน่องติดสะโพกชิ้นโตๆเลยค่ะเจ้านี้ทีเด็ดเลยค่ะน้ำเขาเข้มข้นมากค่ะเจ้าประจำแอนเลยนี่ค่ะใส่น้ำส้มไปอีกโอ้น้ำจิ้มเขาทีเด็ดเลยค่ะอร่อยมากนี่ค่ะนี่ค่ะลุยเลยใช้ได้แล้วค่ะแซ่บๆทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มที่เขาให้มาเลยค่ะไก่ชิ้นโตๆค่ะกินน้ำจิ้มไปเลยไก่เนื้อนุ่มๆค่ะไก่นุ่มหวานมีความหวานของเนื้อแล้วก็พอไปโดนกับมะระนะคะเข้ากันมากคำโตๆค่ะขอปิ๊กอีกนิดนึงค่ะแซ่บแซ่บฟินวางผักลงไปจัดไปนี่
มีนี่นะคะนี่บ่อเปี๊ยะน่าจะเป็นน้ำจิ้มคนละแบบกันนะคะฟินโอ้กระดูกเขาแบบว่าตุ๋นจนแบบว่าหลุดออกมาเลยครับกระดูกอ่อนขอใช้มือนะคะจัดการกับไก่ชิ้นนี้โอ้โหหลุดเลยค่ะโอ้ชิ้นโตๆแล้วค่ะยอดโอ้น้ำซุปเปรี้ยวเผ็ดแซ่บสะใจนี่พ่อค่ะขอเปื่อยๆเลยละลายเลยค่ะเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยอ่ะดูดอ่ะถูกใจมากยอดโอเคค่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอาหารทานเล่นค่ะนี่ป่อเปี๊ยะค่ะน้ำจิ้มช้ำๆเลยน้ำจิ้มขนมจีบค่ะจิ้มไปเลยคำนี้ล่ะคำโตๆ